สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่จตุจักรนะครับด้านหน้าของเราจะเป็น BTS หมอชิตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปนั่งรถ104ไปปากเกร็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปเดินเกาะเกร็ดไปหาขนมกินนะครับอันนี้ก็คือหมอ BTS หมอชิตนะครับด้านข้างของเราด้านนี้จะเป็น MRT จตุจักรประตู1นะครับถ้าใครมาก็คือมาด้วยรถไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับอันนี้ซันเดินทางจากจตุจักรนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปปากเกร็ดนะแต่ว่าถ้าใครอยู่ทางอื่นๆก็เดินทางด้วยรถเมย์สายอื่นๆได้นะครับไปเลยมีเดินมานิดนึงนะครับก็จะมาที่ป้ายรถเมย์เดี๋ยวเรารอรถ104นะครับแล้วก็ไปลงสุดสายที่ปากเกร็ดเลยนะครับอันนี้สายอะไรอ่ะ34ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถ104แล้วนะครับมารอแป๊บเดียวคือเดินมาปุ๊บยืนอยู่ประมาณไม่ถึงนาทีรถมาพอดีเลยค่าโดยสารอยู่นะอยู่ที่คนละ25บาทนะครับก็คือจากตู้จากไปนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้ก็รถตู้ไปปากเกร็ดเหมือนกันนะมีรถตู้ด้วยแล้วก็มีรถ104ด้วยแต่ว่าฉันว่า104มันสบายกว่าไงแล้วก็นี่นะคนไม่เยอะด้วยนั่งสบายชิลมากเดี๋ยวเราไปลงที่โลตัสนะฮะโลตัสปากเกร็ดนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นแบบจุดที่นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปประมาณ20บาทแล้วก็ข้ามเรือไปเกาะเกร็ดคือตอนนี้อยากกินขนมถ้วยมาก นั่งรถคือนั่งรถไปตั้งไกลนะนั่งรถข้ามเรืออะไรไปเพื่อไปกินขนมถ้วยที่เกาะเกร็ดนะทุกคนทริปก่อนหน้าเนี่ยเราไปกับโปโป้นะฮะก็คือพากันปั่นจักรยานรอบเกาะแต่รอบนี้เราจะไม่ปั่นจักรยานนะครับรอบนี้เราจะอยู่กันที่แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการนั่งรถไปนะว่าการนั่งรถเป็นอย่างไรบ้างก็จะปล่อยยาวปล่อยไหลนะทุกคนให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศครับอันนี้สวนจตุจักรนะครับสวนจตุจักรมาฟิลมาฟิลมานั่งรถเล่นมาเนี่ยสุดยอดปะแล้วก็รถติดนะได้ข่าวคือถ่ายให้ทุกคนแบบได้ดูด้วยเพราะว่ามีคนเนี่ยอยากดูเยอะเวลาที่บอกว่าเรานั่งรถเมล์เนาะคนที่บอกว่าพานั่งรถเมล์ไปนู่นหน่อยพานั่งรถเมล์ไปนี่หน่อยแล้วได้เลยเดี๋ยวพาไปแต่ว่าอันนี้คือถ้าเราถ่ายยาวๆไม่รู้ว่าแบตเตอรี่จะถึงปากเกร็ดหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้คือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นรถแบบนี้หมดแล้วมันจะเป็นรถแบบรถไฟฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยเนาะที่มันแบบเป็นฟิลเนี่ยสไตล์นี้หมดเลยแต่มันก็ดีนะแอร์เย็นสบายแล้วก็คือมันก็บรรจุคนได้เยอะนะมันก็แบบอาจจะประหยัดน่าจะประหยัดกว่ารถยูโรสีส้มเนาะรถยูโรสีส้มอันนี้ก็คือบรรจุคนได้พอสมควรแต่ว่ามันก็เก่าแล้วอ่ะมันนานแล้วเนาะอันนี้ถ้าแยกลาดพร้าวนะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่เคยมาสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่มาอยู่กรุงเทพมหานครนานแล้วมาอยู่แบบโดนเติบแล้วนะมาอยู่กรุงเทพมหานครแบบโดนเติบแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแหละอันนี้ก็คือท่าแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้อันนี้คือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่จะไปสนามบินดอนเมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเข้าด้านในถนนพหลโยธินนะซึ่งถนนพหลโยธินนี่รถก็ติดอยู่พอสมควรเนาะส่วนสมเด็จย่า84พรรษานะครับอันนี้คือทางที่จะกลับไปถนนลาดพร้าวนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกำลังจะผ่านที่ด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เลยแล้วก็ด้านบนหัวเราเนาะก็จะเป็นสถานี BTS 5แยกลาดพร้าวนะครับนี่เซ็นทรัลลาดพร้าวทางเข้านะครับถ้าใครมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็มาลงที่ BTS 5แยกลาดพร้าวนะครับเขาจะเป็นจุดสะพานเชื่อมต่อเลยนะกับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยในด้านล่างแล้วก็มาเดินบ้างแต่ว่าส่วนมากจะไปเดินเซ็นทรัลพระราม9เพราะอยู่ใกล้บ้านนะอันนี้คือกำลังเดินทางนะจะถ่ายแบบยาวๆอันนี้โรงเรียนหอละฆังแป้วหอวังแป้วถูกแล้วหอวังนะครับเล่นเองชงเองตบเองเพราะอยู่คนเดียวโอ้เนี่ยถ้าไปอีกนิดนึงนะก็จะเป็นด่านจอร์ดแฟร์แดนเดลมิดแล้วนะครับ
อุ้ยร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักเต็มเลยอ่ะโอ้สงสัยต้องพาทุกคนมาเดินนั่นแหละมาเดินเล่นพหลโยธิน17นะครับตอนนี้นะครับพหลโยธิน17พหลโยธิน17นี่ด้านข้างด้านขวามือตรงนั้นจะเป็นจอร์จแฟร์แดนเนลมิดนะครับถ้าใครมาก็คือมาลงที่เนี่ยป้ายรถเมล์พหลโยธิน17หรือว่าถ้าใครมาก็มาลงที่ BTS 5แยกลาดพร้าวแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้นะครับอยู่ด้านนี้จอร์จแฟร์ตอนนั้นน่าจะไม่เห็นรับแจกแดนเดอร์มิดนะครับต่อเนื่องนะไปกันต่อเนื่องไปอุ้ยซุกี้ตีน้อยมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับจอดแจกอันนี้คือมันจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์อันใหม่นะที่เขาบอกว่าจะมาสร้างนะของแบบเซ็นทรัลลาดพร้าวนะของน่าจะเป็นของเซ็นทรัลนะที่จะมาสร้างใหญ่โตพอแล้วพื้นที่กว้างขวางแล้วคือว่าที่ตรงนี้มันดีตรงที่มันมีจุดเชื่อมต่อ2ถนนใหญ่เลยนะ2ถนนหลักของกรุงเทพเลยนะคือฝั่งนี้เชื่อมต่อกับถนนโยธินใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็คือเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีคือแบบสามารถถ้าทำห้างสามารถออกได้2ทางคือลูกค้าจะเข้าทางวิภาวดีก็ได้ลูกค้าจะเข้าทางโยธินก็ได้อย่างเงี้ยนะก็จะสะดวกสบายหน่อยตอนนี้คือเป็นช่วงกลางวันเนี่ยรถก็อาจจะไม่ได้ติดมากมายนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนช่วงเย็นก็ My God พลโยธิน24นะตอนนี้สถานี BTS พลโยธิน24นะครับก็นั่งรถเมล์อุ้ยกลางเมืองมีต้นกล้วยด้วยทุกคนสุดยอดปะปักกล้วยปักกล้วยคอนโดตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเราก็จะถึงรัชโยธินนะครับแยกรัชโยธินเมเจอร์รัชโยธินนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆนะว่าจะให้ทุกคนนั่งดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะแต่เราก็เผลอพูดไปเยอะเลยเนี่ยเผลอเมาส์ให้ดูครึ่งนึงให้ดูในรถนะครึ่งนึงให้ดูนอกรถเนาะรัชโยธินรัชโยธินรถติดตอนนี้คือรถติดที่แยกนะครับเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอรถติดนะทุกคนโอ้โหเราจะใช้เวลาในการเดินทางไปนานเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนนะโอ้คลินิกลูกคุณหมอรูปคุณหมอหน้ากินอย่างเงี้ยหน้าตาดีๆนะคุณหมอหน้าตาดีนะเนี่ยตอนนี้พลโยธิน31นะครับวันนี้เราติดไฟแดงอยู่ที่ใกล้ๆกับแยกรัชโยธินนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินทางไปที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีดีมีแบบเสียงเอ็กโคเหมือนว่าเวลาเขาพากย์อยู่ต่างจังหวัดหรือปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีเฮ้ยทำไมมันนานจังเลยหลังจากรอไฟแดงประมาณ5นาทีนะครับเราก็กำลังจะผ่านที่แยกรัชโยธินแล้วนะครับไปนู่นมีสะพานอันนี้คือถนนที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีนะครับตอนนี้เราข้ามแยกมาแล้วนะทุกคนด้านนี้ก็จะใกล้ๆกับเนี่ยเห็นไหมรถจะติดช่วงแบบแยกรัชโยธินไปเกษตรเนี่ยรถจะติดเยอะนะฮะจราจรครับข้างด้านนี้ก็เป็นที่ขายของโซนเอเวนิวของเมเจอร์รัชโยธินนะครับใครที่จะมาเดินตลาดมาเดินช้อปปิ้งมาเดินซื้อของกินก็มาที่เมเจอร์รัชโยธินได้นะครับมาดูหนังดูหนังนะทุกคนเดินทางกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ที่เมเจอร์รัชโยธินก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะแต่ก่อนมาเดินบ่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แถวเกษตรแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้าตอนที่อยู่ยังไม่มีรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งรถคิดดูนะนั่งรถจากสะพานควายไปเกษตรอ่ะ
นั่ง3ชั่วโมงอ่ะระยะทางไม่กี่กิโลเองใกล้ๆเองอ่ะใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงโอ้หลังจากนั้นก็คือยายเลยไม่ไหวทำงานเลิกงาน5โมงเย็นอย่างเงี้ยกว่าจะถึงบ้าน3ทุ่ม4ทุ่มอย่างเงี้ยบางทีแบบไม่ไหวไม่ไหวยายเลยเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟฟ้าแล้วนะมันก็จะชัดสะดวกมากพหลโยธิน33อันนี้คือทางขึ้นรถไฟฟ้าพหลโยธินไม่ใช่รัชโยธินรถติดหน่อยนึงนะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งสู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอุ้ยมอเตอร์ไซค์ดาวศูนย์บาทดาวศูนย์บาทอยู่นะแต่ว่าผ่อนก็ดาวศูนย์บาทครับผ่อนแบบถ้าดาวน้อยผ่อนนานรถติดเลยทุกคนตอนนี้เราหลุดออกมาจากหน้ารัชโยธินเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปเรื่อยๆไปสู่สายใหม่ใช่ไหมไม่รู้ไปมุ่งหน้าไปสู่เนี่ยมุ่งหน้าไปสู่ข้างหน้าอุ๊ยคาเฟ่ร้านข้าวเรายังไม่กินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินที่ปาร์กเกตเมื่อยแล้วที่ประเทศนี้นานรถติดอ๋ออันเนี้ย104เขาน่าจะไปเลี้ยวซ้ายที่อันนี้แน่เลยอะเลี้ยวซ้ายที่เกษตรปะเดี๋ยวรอดูก่อนน่าจะใช่นะมันต้องเลี้ยวซ้ายที่เกษตรแล้วก็ไปเส้นที่ข้ามไปใกล้ๆ IT หลัก4เพื่อที่เข้านนทบุรีคิดว่านะเซนาเซ็นเตอร์ร้านกาแฟนกแก้วอ๋อเป็นกันนี่กำลังจะถึงตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่4แยกเกษตรอ๋อตอนนี้เกษตรรถติดนิดนึงแล้วนะกำลังเข้าสู่4แยกเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเบรกหัวทิ่มเสนานิคมแยกเสนานิคมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนพหลโยธินนะครับกำลังเดินทางไปสู่สถานีรับเบรกนะครับโรงเย็นพิมพ์ดีดป๊าดยังมีคนทำใช้พิมพ์ดีดอยู่หรอสอนพิมพ์ดีดธรรมดาไฟฟ้าภาษาไทยภาษาอังกฤษเราอ่ะเคยเรียนเป็นวิชาเลือกวิชาแบบเล่นๆนะก็เรียกอะไรวิชาเสรีอะไรเงี้ยพิมพ์ดีดสมัยมัธยมถามว่าทำอะไรวันๆทำอะไรไหมคุณครูก็จะเอาเนี้ยกระดาษแผ่นหนึ่งแผ่นที่แบบมีข้อความมาให้แล้วก็แผ่นเปล่ามาให้แล้วก็ให้พิมพ์ไปตับเต็กมันสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเวลาพิมพ์ดีดมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์มันจะพิมพ์ไปเลยแต่อันนี้คือมันจะมีแบบตับเต็กอย่างเงี้ยแล้วตัวอักษรมันก็จะเด้งขึ้นไปตีใส่กระดาษใช่ไหมตีใส่มือพิมพ์ตับเต็กแล้วพิมพ์ผิดนี่คือยากเลยนะไม่เหมือนคอมปัจจุบันพิมพ์ผิดปุ๊บลบ backspace ลบแต่ถ้าเป็นพิมพ์ดีดนี่คือผิดคำหนึ่งปุ๊บ liquid ลบแล้วก็ไปพิมพ์ทำซ้ำใหม่อะไรเงี้ยบางทีพิมพ์ซ้ำก็ liquid ยังไม่แห้งบางทีพิมพ์ตัวอักษรเหินคือตลกมากเลยแต่แบบว่าสนุกดีเรียนพิมพ์ดีดเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเขาฮิตเนี่ยพิมพ์ดีดเวลาจะแบบทำงานราชการเอกสารอะไรต่างๆก็ใช้พิมพ์ดีดในการพิมพ์ปั๊บก็หัดเรียนหัดพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จำว่า A B C D E F G ตรงไหนแล้วก็พิมพ์อะไรเงี้ยก็คือพิมพ์ได้จำได้คือมันจำได้เองเพราะว่าพิมพ์เล่นๆตอนนี้คือรถติดนะทุกคนเดี๋ยวรอดูนี่ทุกคนย้อนไปที่ถนนงามวงวานนะครับให้ดูนั่นอันนี้คือเรามาถึงแยกเกษตรเราเลี้ยวซ้ายนะต
อนนี้ก็กำลังเข้าถนนอย่างวงวานเพื่อที่จะเดินทางไปสังเกตนนทบุรีไปดูบรรยากาศด้านข้างนะครับไปดูด้านนี้แทนนี่ตลาดมวลพันธุ์เป็นป้ายตลาดอมรพันธ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนงามวงวานนะครับกำลังครับเกินไปเลยเดินจะกำลังเดินทางไปที่ปากเก็บนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในรถของเราด้านข้างขวามือทางด้านขวามือจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับไปดูกันรถกำลังเดินทางบนถนนงามวงวานนะครับเพื่อที่จะไปข้ามถนนวิภาวดีไปอีกฝั่งนึงก็ป้ายรถมีคนขึ้นนะครับแท็กซี่เขาก็ชอบจอดครับตรงเนี้ยจอดตรงหน้าป้ายรถเมล์รถเมล์ก็เข้าข้างในไม่ได้คนก็ต้องวิ่งออกมาข้างนอกบนมีบนน้ำวงวัน52นะครับตอนนี้ก็เราจะไปถึงปากเก็ตกันตอนกี่โมงเราต้องมาลุ้นว่าที่แบบเดินทางจากที่ไปแล้วก็ไปถึงที่ปากเก็ตอ่ะรถจะติดหรือเปล่าที่ปากเก็ตเนาะอันนี้ก็นั่งไปยาวๆนั่งไปเรื่อยๆครับซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เขาก็มาจอดท้ายรถเมล์ก่อนจอดป้ายอุ้ยตรงนี้เป็นที่ดินรกร้างที่ดินว่างเปล่าป่าตอนนี้เราเดินทางขึ้นสะพานนะครับเพื่อที่จะข้ามฝั่งจากถนนพหลโยธินไปข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนะไปเข้าทางจากปากเก็ตเนาะข้ามไปขึ้นสะพานไปเลยอู้นี่อันนี้คือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับพลังการนะข้ามมาแล้วนะฮะเราก็จะไปรถติดกันที่ถนนวงวานต่ออันนี้เป็นคลองนะที่เขาทำสร้างบ้านใหม่ให้ชุมชนคลองครับไปดูบรรยากาศจริงมีคนลงรถเยอะมากตอนนี้บ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแล้วมั้งไปถึงก็คือร้านค้าปิดหมดแล้วก็จะไปถึงทุกคนตรงนี้นะจะรถติดเยอะรถเมล์จอดได้จอดมากดึงไปคนลงไปเดินทางกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจากจักรนะครับเดินจับกลางของเปลมเดินจับกลางของเปลมไปนะตอนนี้เราเดินทางจากจตุจักรครับ MRT จตุจักรหรือว่าสวนจตุจักรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปปากเกร็ดนะครับนนทบุรีนะการเดินทางจากสวนจตุจักรไปถึงปากเกร็ดค่าบริการค่ารถอยู่ที่25 บาทนะครับจะดูด้านนี้โอ้ยนี่มีร้านค้าเลยด้วยอ๋อชวนชมอาเขตครัวชวนชมออกเป็นร้านอาหารครัวชวนชมร้านอาหารนะเนี่ยโอ้รถเยอะมากทุกคนน่าจะใช้เวลากี่ตัวอย่างในการเดินทางอันนี้คือมันเป็น
ส้นเดียวกันกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีชมพูแล้วก็สายที่ผู้ก็เลี้ยวออกไปครับไปดูนั่งแบบว่าชมบรรยากาศริมทางไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าเราจะถึงกี่โมงจะใช้ระยะเวลาตรงงามวงวัน38แบบนี้อยู่ที่ถนนงามวงวัน36แบบนะครับก็จริงๆน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงนึงเลยในการเดินทางคิดว่าไฟน้ำมันขึ้นแพงจนแบบลิตรหลายบาทครับตอนนี้เรามาถึงที่เดอะมอลล์งามวงวานแล้วนะครับด้านหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนั่งสาย104มาได้ไหมนี่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์รถที่ผ่านก็มี6369 104 191 337 522 134อะไรอีกไม่รู้อ่ะโอ้ไปลงเดอะมอลล์ดีกว่าเนาะไม่ต้องไปแล้วมั้งรถติดจังเลยอ๋อได้14แล้วก็545เดินทางกันต่อเนี่ยครับก็คือพอเดอะมอลล์เสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งขวามันจะเป็นอาทิตย์งามวงวานเนี่ยถ้าใครมาก็คือมาลงเดอะมอลล์งามวงวานแต่ถ้าพันทิพย์ก็คือไปอีกเนินป้ายนี่ไซส์114ที่เรานั่งคือ104นะครับข้างๆเราเป็น114รถติดก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วทุกคนรถมันติดคือมันขยับทีละน้อยก็เลยแบบว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรไม่รู้จะพูดอะไรมันนั่งนานก็เดี๋ยวถ่ายจุดหลักให้ดูนะว่าผ่านอะไรบ้างด้านข้างหรือด้านข้างมันจะเป็นแบบอันคิดแบบหวานเดอะมอลล์ทางตัวนี้ก็เลี้ยวเข้าเดอะมอลล์ได้ใช่เลี้ยวเข้าไปเดอะมอลล์หลังเดอะมอลล์ได้งานวงวัน18โอ้หกรถเยอะมากด้านหน้านู้นคันทิพย์วันนี้เรามาถึงที่ทางไปปากเกร็ดแล้วอันนี้เป็นแบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีแคร์ไลน์ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบางลำพู13ครับนี่เลยด้านในนี้เป็นโลตัสเนาะผ่านสถานีแคร์ไลน์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อตอนนี้ออกจากแคร์ไลน์มาแล้วครับอันนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะก็คือตรงนี้สามารถที่จะมารถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ได้นะทุกคนไปลงที่สถานีแยกปากเกร็ดนะครับแล้วค่อยนั่งรถต่อไปอีกนิดนึงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครสะดวกมารถเมย์ก็นั่งรถเมย์มาเหมือนกันก็ได้ครับนี่ซอยวันนนท์25เดินเล่นนะเดินเล่นเล่นไปหาเดินเล่นที่กลับเคยกันดีกว่าแต่ทุกคนดูบรรยากาศด
ันรถเล่นกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปปลายทางฝั่งเจ็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันรถไฟฟ้าก็อันรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปราชธานีนะอุ้ยตอนน้ำมันซันนี่โอ้เรามาเปิดเมื่อไหร่ตอนน้ำมันซันนี่มีเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่รถเมล์อ๋ออันนี้คือตรงแยกสนามบินน้ำนะครับแยกสนามบินน้ำเราจะเดินทางกันครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแบบไฟแดงเดินทางโอ้ด้านหน้านี้เป็นแค่ทหารกรมอะไรที่การทหารบกนะเวลาที่การจะหันโบกติดไฟแดงกรมชนรับประทานนะครับนี่กรมชนรับประทานผ่านกรมชนด้วยนะด้านในสระน้ำใหญ่โตกรมชนรับประทานศูนย์การแพทย์กรมชนอันนี้คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีกรมชนรับประทานรถไฟฟ้ามามันจะยาวไปถึงนู่นเลยทุกคนรถไฟฟ้าสายสีชมพูมันจะยาวไปถึงตรงสถานีแยกปากเกร็ดเลยหลังจากนั้นรถไฟฟ้าก็จะแยกไปทางขวานะฮะไปทางนนท์แต่ว่าเราอาจจะตรงไปเพื่อที่จะไปปากเกร็ดนะครับเห็นไหมก็คือมันจะแบบแนบกันไปสองแนบกันไปนะเส้นทางมันจะแนบกันไปเดี๋ยวเรานั่งรถไปเรื่อยๆนะใกล้จะถึงแล้วนะฮะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณแบบสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอันนี้โรงพยาบาลนั่งไปเรื่อยๆถึงกระชากไม่ถึงกระชากเฮ้ยฮะใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงเออใกล้หลับไม่ใช่ไม่ใกล้ถึงแล้วใกล้หลับแล้วเนี่ยจะหลับแล้วเนี่ยไม่ถึงเกือบโอ้โหนี่นี่นี่จะถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องของเราน่าจะตรงของเราน่าจะกล่องเก็บวัดกลางกล่องเก็บโอ้มีเมเจอร์ถึงเมเจอร์แล้วทุกคนมีเมเจอร์เมเจอร์ปากเกร็ดนะครับใครจะมาดูหนังที่เมเจอร์บ้างนี่คาเฟ่คาเฟ่ในมิตลาดด้านหน้าเมเจอร์ในตอนเย็นถ้าใครบอกว่าจะมาซื้อของไม่เจอก็นั่งรถมาอยู่สมุทรปราการแล้วก็นั่งรถมามาซื้อของกินที่เมเจอร์เลยกลับโอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปอีกนิดนึงนะใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนน่าจะถึงประมาณครับไม่เกินบ่ายสองสามสิบห้าเดี๋ยวเราจะพักเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระไปวัดให้ทุกคนนั่งรถเล่นวัดกู้อันนี้คือเป็นบรรยากาศปักก็เลยนะครับกำลังจะถึงปักเกร็ด
มีลานต้นไม้ด้วยนั่นแหละร้านหมูกระทะนั่นแหละวิภารามโรงพยาบาลนี่ขายของแบบริมทางนี่นะเป็นร้านแบบขายของชำร้านแบบเหมือนตลาดนะเนาะตลาดที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะมีแบบร้านขายของอย่างนี้แหละให้ดูเดี๋ยวให้ดูด้านล่างดูเต็มเลยขายอะไรร้านขายของชำทั่วไปเป็นกันต่อเป็นกันต่อนะครับยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงนะครับคุยร้านค้าร้านของกินเยอะมากเลยครับเนี่ยคุยเนื้อเค้กโรงเรียนตัดเค้กทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดหมดระยะของรถเมย์นะครับอันนี้คือเดินไปด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็มีเป็นวัดบ่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะหมดระยะตรงนี้นะครับป้ายรถเมย์นี้เลยสิ้นสุดช่องทางเดินรถประจำทางโอเคประมาณนี้นะครับด้านนู้นก็เป็นตลงตลาดอะไรเงี้ยนะถ้าใครจะไปท่าเรือก็เดินตรงไปประมาณนี้นะครับบ๊ายบายพานั่งรถจากจักรมาที่ปักเก็ตนะครับเนี่ยใครจะไปไหนก็คือเดินบนได้เลยนะปักเก็ตแล้วนะครับบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปต่อเก็ตต่อ